บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกตระกูลควิกจัดจ้านสะใจสบู่โปรเทคเพื่อสุขภาพผิวที่ดีทั้งครอบครัวแชมพูรีจอยส์ใหม่มารีจอยส์เพื่อผมนุ่มจัดส่งง่ายบริษัทริชมอนเดย์บางกอกจำกัดผู้แทนจำหน่ายสเปรย์รอยัลมนต์เสน่ห์แห่งสีม่วงที่แท้จริงนมเปรี้ยวพร้อมดื่มไอวีอร่อยแคลเซียมสูงโรซ่าสดจากไร่ของไทยแว็กซี่ผู้นำผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องหนังจากฝรั่งเศสให้ความใหม่สดใสเงางามเอเวอร์เซนต์โคโลนและโรออนอนุภาพของความหอมลิปบัลไอซ์ทีสดชื่นอย่างแรงผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องอร่อยเย็นรสกาแฟแท้สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลวันนี้ตื่นเต้นนะครับเทปแรกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนาเงินล้านกับพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะครับในรายการเกมปริศนาการเกมปริศนาเป็นรายการที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงนะครับเสนอเป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดี 4:20 ทางไทยทีวี4ช่อง3รายการของเราเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบสาขาอาชีพใดเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งดารานักร้องนักแสดงก็สามารถมีสิทธิ์เข้ามาลุ้นเงินล้านกับรายการของเราได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พิเศษนะครับถือว่าเป็นการเปิดรายการครั้งแรกของเราพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันเลยครับผู้เข้าแข่งขันคนที่1นะครับมาจากจังหวัดสระบุรีครับปัจจุบันอายุ27ปีสถานภาพบอกยังพอไหวพบกับคุณประกิตวงธนสุพรครับสวัสดีครับคุณประกิตสวัสดีครับโหแต่งหล่ออย่างนี้ถือว่าขโมยซีนพิธีกรเดี๋ยวครับคราวหน้าต้องปรึกษาโปรดิวเซอร์นะครับเปลี่ยนแปลงคัสตูมพิธีกรนิดหน่อยนะครับคุณประกิตปัจจุบันอายุ27ปีทำอะไรครับทำฟาร์มโคนมอยู่ที่อดีตในผลฟาร์มครับทำข่าวฟาร์มโคนมอย่างนี้ครับบอกว่าเห็นงานเป็นลมเห็นฟาร์มโคนมสู้ตายฮะคุณประกิตทำอยู่ที่ฟาร์มโคนมนี่ทำอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นสัตวบาลฟาร์มครับสัตวบาลฟาร์มเคยได้ยินแต่โคบาลนะครับสัตวบาลนี่ทำอะไรและแตกต่างจากสัตวแพทย์สัตวบาลนะครับก็คือมีหน้าที่ก็คือ1เรื่องอาหารนะครับอาหารก็คือนิวเทรียนต์ก็คือเราต้องหาอาหารหยาบอาหารข้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือการปรับปรุงพันธุ์บิดดิ้งตรงนี้เราก็ปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์วัวในฟาร์มให้ดีขึ้นนะครับคือเราจะเน้นในแง่ของการเลี้ยงดูการเจริญเติบโตการพัฒนาการของสัตว์มากกว่าไปรักษาความผิดปกติโรคต่างๆของสัตว์อย่างที่3ก็คือการจัดการฟาร์มคือสภาพโรงเรือนนะฮะครับเป็นเจ้าของหรือเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของครับโอ้โหวันนี้เจ้าของมาเองเลยนะครับมั่นใจแค่ไหนครับกับการลุ้นเงินล้านกับเกินร้อยครับห้องกอไก่ที่ห้องฮู้ได้เปล่าได้ครับได้เลยนะฮะครับเอาละครับก็ขออวยพรให้คุณประกิตจงโชคดีนะครับผมจะส่งคุณประกิตไปอยู่ที่สบู่โปรเทคเชิญเลยครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนที่2นะครับมาจากจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพบกับคุณรุ่งดาวดีลาอย่างนี้ภาษาวงการเรียกว่าจ๊าบจ๊าบคุณรุ่งดาวปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับกำลังศึกษาอยู่ค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นนักศึกษาค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาคอมพิวเตอร์ค่ะบริหารธุรกิจค่ะตอนนี้อยู่ปีไหนแล้วครับปี4แล้วค่ะปี4โอ้จวนจบแล้วครับใกล้จบแล้วค่ะจบแล้วสนใจวงการไหนบันเทิงธุรกิจหรือวงการศึกษาการเมืองอะไรแล้วแต่สนใจวงการบันเทิงค่ะอยากอ่านข่าวค่ะอยากอ่านข่าวนะฮะเดี๋ยวจะมาแย่งอาชีพผมเอาละครับมาถูกทางแล้วครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนกับการมาลุ้นเงินล้านกับเกมปริศนามั่นใจมากค่ะวันนี้มีคุณพ่อมาเชียร์ด้วยมั่นใจมากเลยค่ะครับครับคุณพ่อมาด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวลืมแนะนำให้พี่รู้จักนะครับเอาละครับผมจะส่งคุณรุ่งดาวหรือคุณดาวไปอยู่ที่บะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกขอเชิญเลยครับขอให้คุณดาวโชคดีผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะครับคนที่3สำหรับประจำสัปดาห์นี้บอกว่าเคย
ระแทกไหล่กับเจมส์บอนด์มาแล้วพบกับคุณนพดลมงคลธรรมครับบอกเคยกระทบไหล่กับเจมส์บอนด์มาแล้วแต่ทรงผมเหมือนกับทอมครูซ MI2 เหมือนนะเป็นคนจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพนี่เองนะครับได้ข่าวว่าเคยกระทบไหล่กับเจมส์บอนด์นี่เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับใช่ครับคือเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากคือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยกองถ่ายทําของเขาเนี่ยได้มาถ่ายทําที่เมืองไทยเพื่อจําลองฉากเนี่ยเป็นที่ประเทศเวียดนามนะครับอ๋อภาพยนตร์เรื่องอะไรฮะ Tomorrow Never Die อ๋อ Tomorrow Never Die ใช่ครับแล้วคุณไปเกี่ยวอะไรกับเจมส์บอนด์ก็คือได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแสดงที่เป็นฉากที่เป็นตึกในประเทศเวียดนา มและพระเอกนี่ก็ต้องกระโดดลงมาแล้วก็ถีบกระจกเข้าในตึกอ๋อแล้วผมจะต้องนั่งอยู่ในตึกจะต้องหลบแสดงเป็นมิสเตอร์เหงียนดึกๆใช่ไหมแล้วครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนกับเงินล้านและการไขปริศนา 100% ครับ 100% แล้วนะฮะน้องดาวก็ร้อยแต่คุณประกิตไม่ได้บอกกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคุณก็ร้อยเหมือนกันเอาละครับสู้ไม่สู้เดี๋ยวรู้กันนะครับพบกับคุณนพดลที่แชมพูรีจอยส์ต่อไปเลยครับขอบคุณครับเราแข่งขันของเราทั้ง3คนประจำที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพิธีกรผู้ช่วยสาวสวยของผมนะครับคุณสุนีรัตน์เจริญสุขหรือน้องแอนครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านได้ทำความคุ้นเคยกับเวทีแล้วก็พูดจาทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของเกมปริศนาครับผสานส่วนผสมล่าสุดสกินสมูทเตอร์ไม่เพียงผิวขาวใสที่เห็นได้ชัดผิวคุณเรียบเนียนขึ้นจนสัมผัสได้ถึงความแตกต่างผิวหน้าที่ขาววันนี้ก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นใหม่พรสกินไลท์เทนนิ่งมอยส์เจอไรเซอร์เวฟ110รถ4จังหวะสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่หัววุ้นเลื่อนหอได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวพ่อพาแฟนมาให้สันไลล้างคราบมันได้สะอาดใสเพื่อความใส่ใจของคุณแล้วอย่าลืมชามใบใหม่ของแม่ล่ะ สันไลโฉมใหม่ให้ครอบครัวคุณมากกว่าจานสะอาดเชิญเลือกไพ่ค่ะโทร1900-333-223และพบคำทำนายอันเร้นลับจากไพ่24โทรเลยนะคะ1900-333-223ไม่ต้องกดรหัสทางไกลค่ะอาวุธใหม่ในการปกป้องเส้นผมคลินิกใหม่เพิ่มซิงค์ PTO เป็น2เท่าจึงป้องกันรังแคอย่างต่อเนื่องหลังการสระได้ในขั้นตอนเดียวพร้อมเพิ่มมัลติวิตามินเป็น2เท่าบำรุงให้ผมยิ่งนุ่มสวยคลินิกโฉมใหม่ปกป้องต่อเนื่องให้ผมนุ่มสวยไร้รังแคตระกูลควิกจัดจ้านสักใจไม่ซ้ำใครนมเปรี้ยวพร้อมดิบไอวี่อร่อยต้องลองอีกแล้วมัสเตอร์เบลนวาไรตี้ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตเปิดฝานำโดยวรุษวรธรรมพบกับศิลปินวัยรุ่นชื่อดังและลูกทุ่งสาวดาวมยุรี3พฤศจิกายนสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์4พฤศจิกายนสนามหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจังหวัดตากงานนี้พลาดได้ไงเบียร์สิงห์เบียร์ไทยมงคลเมเจอร์ยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์สเสนอความเขย่าขวัญผวาสะเทือนมันคือฆาตกรโหดไร้ปราณีอย่า กลับบ้านคนเดียวอย่าให้มันถ่ายรูปเพราะคุณจะกลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวคีนูริสเจมส์เฟเดอร์มาริสาโทเมเดอะวอชเชอร์จ้องตาย3พฤศจิกายนอ
ราะสีสันที่สดใสด้วยคุณค่าวิตามินจากเส้นผมชั้นแน่ๆที่ส่องดวงตาเขาให้ลุกวาวใหม่เวลาคอเลสเตอรอลผสมวิตามินเพื่อสีสันที่มีชีวิตของเส้นผมเวลารู้ซึ้งเรื่องผมสวยบุญรอดพรุ่งนี้ 20:15 ทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อทำงานรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่สุดท้ายสิ่งที่พ่อได้รับก็คือพ่อต้องติดคุกไปตลอดชีวิตเพียงเพราะว่าพ่อไม่ยอมก้มหัวให้กับไอ้ผู้อิทธิพลพวกนั้นเหรอไม่รู้ว่านายเพอคนใหม่เนี่ยจะหัวแข็งไม่เกินหรือเปล่าครับจะแข็งหรือจะอ่อนนะกูไม่สนใจหรอกขนาดไอ้นายอำเภอดีเด่นกูยังส่งเข้าไปนอนในตารางได้นี่นายอำเภอคุณกล่าวหาผมมากไปแล้วนะผมไม่ได้กล่าวหานะเช่นแต่ผมจะบอกคุณว่าอย่าเล่นไม้นี่กับผมเพราะคนอย่างผมไม่เคยกลัวใครมันจะต้องมีการฆ่าแกงกันอีกไม่รู้จบนี่ไงเป็นสาเหตุที่ผมขอเลือกมาอยู่ที่นี่และผมเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้บ้านท่าพนมไพรสะอาดให้ได้สู่รายการเกมปริศนากับการไขคำปริศนาด้วยพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในช่วงของปริศนาที่1ตอนนี้ผมมายืนอยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านแล้วนะครับที่สเปย์รอยัลมนต์เสน่ห์แห่งสีม่วงที่แท้จริงเรามาทำความรู้จักกับรูปแบบของการเล่นกันก่อนนะครับในการไขปริศนาแต่ละคำนี่นะครับผู้เล่นจะมีโอกาสหมุนวงล้อปริศนาและเลือกทายพยัญชนะถ้าทายถูกจะได้คะแนนสะสมและสิทธิ์ในการหมุนวงล้อครั้งต่อไปนะครับผู้ที่สามารถปิดคำได้ก็คือเฉลยคำปริศนาอย่างถูกต้องนะครับจะได้เล่นโบนัสสะสมคะแนนอีก 5,000 คะแนนชัดเจนนะครับช่วงนี้เรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการกำหนดคะแนนสะสมและเกมการเล่นของแต่ละเกมนะครับนั่นคือวงล้อปริศนาสนับสนุนโดยโรซ่าสดจากไร่ของไทยวงล้อประจำปริศนาที่1จะมีคะแนนตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 คะแนนและมีตัวพิเศษคือผ่าน1ผ่าน2และผ่าน3หมายถึงการหมดสิทธิ์เล่นต่อและจะต้องผ่านไปยังผู้แข่งขันในหมายเลขนั้นตัวยึดหมายถึงการหมดสิทธิ์เล่นต่อและจะต้องถูกยึดคะแนนสะสมในรอบของการหมุนนั้นด้วยตัวปริศนาหมายถึงตัวพิเศษที่ไม่ใช่พยัญชนะทั้ง44ตัวจะปรากฏขึ้นและผู้แข่งขันจะต้องปิดคำปริศนาให้ได้ภายใน10วินาทีกฎกติกาชัดเจนดีแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เรามาลุ้นกับคำปริศนาที่1ในช่วงของปริศนาที่1กันเลยครับน้องแอนคำปริศนาที่1สนับสนุนโดยสบู่โปรเทคเพื่อสุขภาพผิวที่ดีทั้งครอบครัวค่ะผู้เล่นหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นผู้ได้เลือกสบู่โปรเทค1 2 3 4นี่มากับดวงเลข5ก็เลือกเลข5แล้วกันครับมากับดวงเลข5เลือกเลข5ได้ครับน้องแอนครับเลข5อะไรครับเสียงชายพิเศษดังลั่นนั่นหมายถึงว่าผมจะต้องบอกคำใบ้ของคำปริศนานี้นะครับปริศนาที่1ครับคำใบ้เป็นเครื่องประทินผิวพร้อมแล้วหมุนวงล้อปริศนาเลยครับในการลุ้นอาจจะปะอึ๋งแม่ผมกำลังลุ้นให้ไปถึง 10,000 นะครับ 2,500 คะแนนจะเป็นของคุณประกิตถ้าคุณทายพยัญชนะตัวแรกนี้ถูกต้องมีเวลา5วินาทีในการทายพยัญชนะเริ่มครับนอนหนูครับนอนหนูมี1ตัวนะครับได้ไปแล้ว 2,500 คะแนนหมุนวงล้อต่อไปเลยครับคิดว่ายังเร็วไปที่จะปิดครับเป็นเครื่องประทินผิวนะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องประทินผิวมีนอนหนวน
นอนหนูหนึ่งตัวอย่างว่านะครับได้นอนหนูก็ต้องผ่านไปให้หนูผ่าน2หมายถึงว่าคุณรุ่งดาวผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2จะได้เป็นผู้หมุนวงล้อในรอบต่อไปแต่ 2,500 ยังเป็นของคุณประกิตอยู่นะครับคุณรุ่งดาวพร้อมแล้วหมุนวงล้อปริศนาเลยครับไม่เป็นไรลุ้น3แต่ออก1 1,000 นะครับ 1,000 จะเป็นของคุณรุ่งดาวถ้าทายพิชชนะตัวต่อไปนี้ถูกต้องมีเวลา